สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านข่าวเซนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะแค่ปฏิเสธเป็นชีวิตก็ดีขึ้นหลายเท่าค่ะเขียนโดยดามอนซาฮาเรเดสค่ะแปลโดยปฏิภาณกุลวพันธ์นะคะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์ติ้งบียอนค่ะการที่เราปฏิเสธใครไม่เป็นเลยเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องดีแต่อย่างใดค่ะเพราะมันทำให้เราเนี่ยถูกมองว่าเป็นคนหัวอ่อนบ้างล่ะเป็นคนไม่มีจุดยืนบ้างล่ะหนักๆเข้าเนี่ยนะคะอีกฝ่ายก็จะไม่ให้ความเคารพเชื่อถือค่ะแล้วเราเองเนี่ยก็จะขาดความมั่นอกมั่นใจไปโดยอัตโนมัตินะคะการปฏิเสธคนให้เป็นเนี่ยมันคือทักษะที่เราทุกคนจะต้องฝึกฝนแล้วก็พัฒนาค่ะเพราะสิ่งที่ได้เนี่ยมันคือตัวเราล้วนๆค่ะเมื่อเราปฏิเสธเป็นเนี่ยนะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่มีอิสระในการคิดในการทำแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นค่ะแถมความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดู10กลยุทธ์การปฏิเสธที่ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองดูไม่ฉลาดกันนะคะข้อแรกตรงไปตรงมาและไม่อ้อมค้อมค่ะโดยบอกเหตุผลที่เราจำเป็นต้องปฏิเสธอย่างสุภาพนะคะการบอกเหตุผลเนี่ยจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาเข้าใจได้แล้วก็หมดโอกาสที่จะร้องขอค่ะข้อที่2 อย่าประวิงเวลาถ้าเราไม่อยากจะช่วยอีกฝ่ายเนี่ยก็ตอบให้ชัดเจนไปเลยค่ะไม่ให้อีกฝ่ายเขาต้องรอนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่เสียประโยชน์แล้วก็ต้องมาโกรธกันทีหลังค่ะข้อที่3หลีกเลี่ยงคำว่าไม่นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยแต่บอกว่าเราเนี่ยอยากช่วยหรืออยากทำให้แต่ตอนนี้เราติดงานหรือติดธุระด่วนที่ทำให้ไม่ได้จริงๆค่ะข้อที่4หลีกเลี่ยงการแก้ตัวหมายถึงการที่เราพูดปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่อธิบายอะไรต่อเพราะมันเท่ากับเราเนี่ยเปิดช่องให้อีกฝ่ายต่อรองได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราอธิบายอะไรยืดยาวเนี่ยข้อที่5รับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองด้วยการบอกกับอีกฝ่ายว่าเราไม่อยากทำการตอบแบบนี้มันเป็นการยืนยันความตั้งใจแล้วก็สิทธิในการปฏิเสธของเราเองซึ่งเกิดจากการตัดสินใจอย่างมีสติว่าเราจะใช้แรงใช้เวลาแล้วก็ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้กับสิ่งอื่นๆของเราค่ะข้อที่6ค่ะขอให้อีกฝ่ายเนี่ยมาขอเรื่องนี้อีกทีในตอนหลังเพราะตอนนี้เรายุ่งมากนะคะวิธีนี้ล่ะค่ะจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเนี่ยยังเต็มใจช่วยนะคะแต่ตอนที่เขามาขออีกครั้งนึงเนี่ยก็ให้เราพิจารณาอย่างท่วนทีก็แล้วกันค่ะว่าสิ่งที่เขามาขอเนี่ยมันจะส่งผลดีหรือผลเสียกับเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถึงตอนนั้นก็ค่อยตัดสินใจกันอีกทีค่ะข้อที่7หลีกเลี่ยงการโกหกว่าไม่ว่างค่ะแต่ให้ตอบเหตุผลที่เรามีเนี่ยออกไปตรงตรงอย่างสุภาพนะคะข้อที่8เสนอทางเลือกเช่นถ้าเราช่วยไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็อาจจะให้คำแนะนำว่าสิ่งที่เขาร้องขอเนี่ยมันมีคนอื่นอีกหลายคนนะที่ดีกว่าเราหรือมีความสามารถที่จะช่วยเขาได้ดีกว่าเราค่ะข้อที่9ค่ะแนะนำคนอื่นที่ดูจะเหมาะสมกว่านะคะกรณีนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับเวลาที่มีใครมาขอให้เราทำอะไรเป็นเพื่อนทั้งที่เราไม่ถนัดเนี่ยนะคะเราก็สามารถแนะนำคนที่เก่งกว่าหรือถนัดกว่าเราให้กับเขาได้ค่ะข้อที่10อธิบายว่าเราไม่มีเวลาด้วยการชี้แจงให้เห็นว่าตารางเวลาของเราเนี่ยมันแน่นขนาดไหนนะคะทั้งหมดนี้ล่ะค่ะก็คือกลเม็ดเด็ด10ข้อนะคะเพื่อการปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เสียสัมพันธ์ค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ากลยุทธ์ทั้ง10ข้อเนี่ยดูจะเอาไม่อยู่เนี่ยนะคะในเล่มเนี่ยเขาก็ยังมีกลยุทธ์พิเศษอีก4ข้อด้วยกันค่ะที่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะคะก็น่าจะเอาอยู่อย่างแน่นอนค่ะเล่มนี้บอกเลยนะคะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่ชอบทำอะไรให้คนอื่นพอใจอยู่เสมอเนี่ยมาให้ความสำคัญกับความต้องการและก็ความปรารถนาของตัวเองค่ะโดยไม่ต้องใช้วิธีสุดโต่งจนทำให้เสียสัมพันธ์นะคะแต่กลับจะทำให้เราได้ทุกอย่างที่ต้องการอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ